ก็ต้องตื่นมาเตรียมวัตถุดิบทำน้ำพริกตั้งแต่ตีห้านะคะสำหรับหนึ่งในสมาชิกแคมป์ยกพลคนน้ำพริกวัย70ปีคนนี้บังออนวันน้อยหรือป้าแว่นค่ะชื่อนี้เนี่ยหลายคนคงคุ้นหูจากน้ำพริกเจ้าดังที่วางขายในร้านสะดวกซื้อป้าแว่นบอกว่าความตั้งใจครั้งนี้คือการส่งน้ำพริกจำนวน 3,000 กระปุกไปให้ผู้ร่วมแคมป์อีกคนก็คือน้องหนิงสิรินทิพย์สิริจริยาค่ะชาวปากากยอจากบ้านห้วยหินลาดในจังหวัดเชียงรายที่รู้จักกันในแคมป์ยกผลคนน้ำพริกที่จัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ 20-22 กันยายนที่ผ่านมาค่ะและจากคลิปนี้นี่แหละค่ะที่เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของน้องหนิงนะคะคนในหมู่บ้านก็ส่งให้เธอดูในขณะที่เธอกำลังเดินทางกลับแต่ด้วยน้ำป่าที่ซัดมาอย่างแรงอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะทำให้เธอกลายเป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้พอป้าแว่นเห็นคลิปดังกล่าวนะคะตกใจสิคะสิ่งแรกที่เป็นห่วงก็คือน้องหนิงแล้วก็ชาวปากากยอเนี่ยจะมีข้าวกินหรือเปล่าจึงตัดสินใจส่งน้ำพริกไปถึง4รสชาติค่ะคือน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกแมงดาและน้ำพริกปลาสลิดต้มยำให้ผู้ประสบภัยได้เลือกกินตามชอบค่ะเพราะทราบดีว่าช่วงเวลายากลำบากแบบนี้ของกินอร่อยอร่อยก็ช่วยชูใจได้เยอะนะคะซึ่งก็ได้มอบให้มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS ค่ะเป็นสื่อกลางในการส่งไปถึงมือชาวปากากยอที่บ้านห้วยหินลาดในจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้ยก็ช็อกกันสิไหลแบบนี้มันไม่ได้ไหลธรรมดาท่วมแบบนี้ไม่ใช่ท่วมธรรมดานะมันท่วมมันกวาดไปหมดเลยนะแบบเนี้ยไปเองไม่ได้ฝากไปเป็นกำลังใจอย่างนึงแหละแล้วอะไรที่จะช่วยได้อะไรที่จะช่วยเราจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเราทำเรื่องอาหารการกินอ่ะเราก็ส่งไปเป็นน้ำพริกไปแทนอ่ะส่งไปแทนใจป้าแหละป่ะครับใจจริงป้าแว่นก็อยากไปช่วยด้วยตัวเองเลยนะคะแต่เพราะวัยเลข7ค่ะก็อาจจะเดินทางไม่สะดวกประจวบกับสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่ทำบุญสร้างพระสูง12เมตรให้กับวัดบูรพาพิทยารามแต่ด้วยความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยค่ะนอกจากครั้งนี้ที่ส่งน้ำพริกให้น้องหนิงแล้วก่อนหน้าก็เคยจัดส่งน้ำพริกไปให้มูลนิธิต่างๆเพื่อกระจายความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายมาแล้วนะคะ